คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ออนไลน์ผ่านระบบซูมน้อมนำบุญปุศลถวายแด,ด่สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่12แห่งบังคลาเทศและเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้ประชาชนทั่วโลกรอดพ้นปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคโควิด -19 ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาจัดพิธีบุพปเปตพตตัพลี เืออุทิศส่นกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างถนนพุทธวิถีวัดพระธรรมกายโอซากา้าประเทศญี่ปุ่นจัดพิธีจุดโคมมาคะประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาคะบูชาติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิว สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงของบุญนิวส์ประจำวันจันทร์ที่1มีนาคมพุทธศักราช2564วันนี้อยู่กับดิฉันปาริชาติกาลเกตค่ะโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามข่าวสารดีๆจากทางบุญนิวส์ได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง gbnus.com ทาง Facebook บุญนิวส์ทีและทาง y t u t u นะคะบุญนิวส์ชนแนลค่ะวันนี้เรามีข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนามานาเสนอกันเช่นเคยค่ะ โดยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกนะคะได้ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ผ่านระบบออนไลน์น้อมนําบุญกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่12แห่งบังคลาเทศและเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้ประชาชนทั่วโลกได้อยู่รอดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโดยเฉพาะโรคโควิด -19 ค่ะ โดยในวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันมาคาบูชาณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมซูมโดยได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์อาทิคณะสงฆ์จากประเทศเมียนมาสปปลาวกัมพูชาเวียดนามบังคลาเทศ อินเดียเนปาลสีลังกาพร้อมด้วยคณะสงฆ์ไทยโดยได้น้อมนำบุญกุศลอันเกิดจากการสวดเจริญพระพุทธมนต์ก่อเกิดเป็นกระแสะแห่งความบริสุทธิ์และความเป็นสิริมงคลแผ่ขยายให้ประชาชนทั่วโลกรอดพ้นและปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายโดยเฉพาะโรคโควิด -19 ที่กำลังสร้างความเดือดร้อนไปทั่วโลกพร้อมกันนี้ทางคณะสงฆ์และสาธุชนทั่วโลก ยังได้น้อมนำบุญกุศลถวายแด่สมเด็จพระธรรมเสนามหาเทโรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่12แห่งบังคลาเทศซึ่งท่านได้มรณภาพเมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2563ที่ผ่านมาโดยในช่วงพิธีเจริญพระพุทธมนต์บรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบและศักดิ์สิทธ์ โดยมีภาพของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกที่ร่วมพิธีกรรมผ่านระบบซูมปรากฏบนหน้าจอ LED ขนาดใหญ่ที่ติดตั้งครึ่งรอบพระมหาธรรมกายเจดีโดยมีความยาวถึง270เมตรซึ่งภาพทุกภาพที่บังเกิดขึ้นในครั้งนี้นำมาซึ่งมหาปิติเป็นภาพประวัติศาสตร์อันงดงามยิ่งในพระพุทธศาสนาคา่ะ และนอกจากนี้นะคะทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะยังได้จัดพิธีฉลองชัยสวยดธรรมจักรกับประวัตนสูตร3,200ล้าน1,250จบผ่านระบบออนไลน์และโปรแกร,รมซูมนะคะเนื่องในวันมาคาบูชาและเนื่องในวาระครบรอบ51ปีวัดพระธรรมกายค่ะคณะกัลยาณมิตรจากทั่วโ,โลกได้พร้อมใจกันส่งใจผ่านจอ LED ขนาดใหญ่ เพื่อร่วมพิธีฉลองชัยชิตังเมสวดธรรมจักกับปวัตนาสูตร3,200ล้าน1,250จบแบบออนไลน์ผ่านระบบซูมโดยมีศูนย์กลางพิธีณพระมหาธรรมกายเจดีวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเนื่องในวันมาคาบูชาและเนื่องในวาระครบรอบ51ปีวัดพระธรรมกาย โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตะชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ในการนี้ท่านได้อ่านสารของใครคนหนึ่งมีใจความว่าวันนี้เป็นวันมาคบบูชาเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งต่อตัวเราและมวลมนุษยชาติเพราะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทป,ปาติโมกแก่พระอรหันต์รุ่นแรก1250องค์ เพื่อให้ทุกองค์เป็นต้นบุญต้นแบบให้แก่ชาวโลกแล้วก็มาช่วยกันขยายพระธรรมคำสอนไปสู่มวลมนุษยชาติโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์อีกทั้งวันนี้ยังเป็นวันครบรอบ51ปีของวัดพระธรรมกายซึ่งเริ่มสร้างตั้งแต่วันมาคะบูชาตรงกับวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2513 เป็นวันปฐมมเริ่มสร้างสถาปนาขุดดินก้อนแรกเ,เพราะมีวันนั้น,นจึงมีวัดพระธรรมกายในวันนี้ที่ทำให้เราได้สร้างบารมีอย่างมีความสุขแม้กระทั่งโครงการสวดธรรมจักกับประวัตนสูตรจำนวนเยอะๆแบบนี้ก็เกิดขึ้นมาได้เพราะมีวัดพระธรรมกายนั่นเอง เพราะฉะนั้นนอกจากวันนี้เราจะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์1,250องค์แล้วยังเป็นวันที่ต้องระลึกถึงวันที่เราได้เริ่มสร้างวัดด้วยจากนั้นเสียงระฆังทองระฆังธรรมได้ดังขึ้นจำนวน51ครั้งเพื่อฉลองครบรอบ51ปีของวัดพระธรรมกาย และก่อนที่จะเข้าสู่เป้าหมายการสวดต่อไปใครคนหนึ่งได้ให้ลูกๆทุกคนรวมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรส่งทายยอดเก่าอีกหนึ่งจบซึ่งท่านอยากให้เป็นจบที่ถูกหลักวิชาและไพเราะมากที่สุดสำหรับเป้าหมายต่อไปในการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในวันอาทิตย์ที่28มีนาคมพุทธศักราช2564ที่จะถึงนี้ด้วยตัวเลข 3 2 0 0ล้าน9 0จบให้ทุกคนเห็นเป้าแล้วต้องปลืม้มและทำหน้าที่ไปชวนบุคคลอันเป็นที่รักมาร่วมสวดมนต์ด้วยกันค่ะและเป็นเรื่องที่น่าปราบเรื่มยินดีไปทั่วโลกนะคะเมื่อสำนักข่าวจากทั่วโลกค่ะได้พร้อมใจกันนำเสนอข่าววันมาคบูชาณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะ เมื่อวันมาคาบูชาที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายมูล,ลนิธิธรรมกายร่วมกับองค์การพุทธโลกชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกชมรมรักบวรรักศิลห้าปทุมธานี องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลกวีพีสและคณะศิษยานุสิทธ์รวมไปถึงองค์กรภาคีเครือข่ายได้จัดพิธีจุดประทีปออนไลน์2ล้านดวงถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชาพร้อมทั้งสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้ทุกคนทั่วโลกสงบร่มเย็นเป็นสุขพ้นภยัยโควิด -19 โดยถ่ายทอดสดการจัดพิธีกรรมผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom ในการนี้ยังได้กราบนิมนต์คณะสงฆ์ทั่วโลกรวมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและน้อมอุทิศถวายแด่สมเด็จพระธรรมเสนามหาเทโรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่12แห่งบังกลาเทศในช่วงท้ายของพิธีกรรมเป็นการประกอบพิธีฉลองชัยสวดธรรมจักรกับปวัฒนสูตรครบ3,200ล้านจบในการนี้ค่ะสำนักข่าวชั้นนำของโลก ได้ให้ความสนใจนำเสนอข่าวอาทิรอยเตอร์ AFP Voice of America VOA Nikkei The Washington Post เว็บไซต์ Yahoo เว็บไซต์ MSN NASDAQ The Guardian Getty Images a b c News CGTN America Gulf News Swissinfo News และสื่อไทยได้แก่ข่าวสามมิติและ MGR ค่ะ ไปร่วมอนุโมทนาบุญกับทางศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลานะคะได้จัดพิธีบุพผาเปตพะลีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างถนนพุทธวิถีค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรหนึ่งจบพร้อมประกอบพิธีอารัธนาศีห้าและแสดงธรรมหนึ่งธรรม,มาทโดยพระอาจารย์พรมสันอภิวัฒโน พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดธรรมนิยามสูตรและนำประกอบพิธีบุพเปตะภลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วจากนั้นตัวแทนสาธุชนได้นำกล่าวคำถวายมัตกะพัตหารสังฆทานและถวายจตุปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานต่อมาเป็นพิธีอัญเชิญขบวนผ้าป่าเพื่อสร้างถนนคอนกรีต350เมตร เป็นถนนคอนกรีตเส้นแรกของศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ชื่อถนนว่าถนนพุทธวิถีซึ่งประธานในพิธีคือกัลยาณมิตรบุญเลิศกัลยาณมิตรกัญจณีลาภาโรธกิจได้นำกล่าวคำถวายผ้าปา่าจากนั้นพระอาจารย์พรมสันต์อภิวัฒโนประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ได้นำกล่าวคำปล่อยโคปล่อยปลาพร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรเป็นภาษาบาลี ส่วนสาธุชนได้น้อมถวายพัตาหานเป็นสังฆทานซึ่งทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ต่างมีความสุขอิ่มบุญกันทั่วหน้าและจะทำหน้าที่กันลียนมิตรชักชวนบุคคลอันเป็นที่รักมาร่วมงานบุญกันอีกในครั้งต่อไปด้วยค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อกับทางทุดงคสถานบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันมาคบูชาประจำปีพุทธศักราช2564ค่ะ นาทุดงค้สถานบ้านหมีตำบลดอนดึงอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันมาคบูชาประจำปีพุทธศักราช2564โดยคณะสงฆ์ได้นำสวดมนต์สรนเริญคุณของพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลแปดและพิธีกล่าวคำถวายพระปา่าโดยกัลยาณมิตรมลิกันพลงามเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย พิธีกล่าวคำถวายโคมมาคับประทีปโดยพันตำรวจโทรประเวศอุไรพันธ์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายและทางด้านกันลยยณมิตรประนอมซื่อสัตย์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพัตทหารเป็นสังฆทานหลังจากนั้นทุกท่านได้รับฟังโอวาทอันรงคุณค่าและรับพรจากท่านประธานสงฆ์สำหรับวันมาคะบบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ได้ทรงประทานโอวาทปาติโมก แก่พระอาราหันต์ห2 5 0องรองค์ในวันเพ็ญเดือน3ขึ้น15คค่ำณเวลุวันเมืองราชคฤหแคว้นมะคตในครั้งนั้นได้เกิดเหตุการณ์พร้อมกัน4ประการเรียกว่าจ่าตุรงคสันนิบาตคือมีพระสงฆ์1,250รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายพระสงฆ์ทั้งหมดเป็นผู้ที่ได้รับการบวชแบบเอหิพิกุอุปสัมปทา และเป็นพระอาหารหันต์ผู้ได้อภินญ,ญาหกซึ่งการมาประชุมในครั้งนั้นตรงกับวันเพ็ญเดือนมาคะขึ้น15าค่ำเดือน3และสำหรับในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์มีสถิติ10อันดับแรกภายในประเทศในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ได้รวมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัฒนาสูตรเพื่อสร้างกระแสทานที่ชุ่มเย็นให้ปกคลุมผืนแผ่นดินไทยไปติดตามกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะ สำหรับ1ิบอันดับในประเทศอันดับ1จังหวัดสระบุรีอันดับสองจังหวัดศรีสะเกดอันดับ3จังหวัดนครพนมอันดับ4จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ5จังหวัดปทุมธานีอันดับ6จังหวัดมหาสารคามอันดับ7จังหวัดสุรินทร์อันดับ8จังหวัดกาลสิน์อันดับ9จังหวัดเลยและอันดับ10จังหวัดกำแพงเพชรส่วน1ิบอันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะ อันดับ1แก้วภูทร8อันดับสองนครหลวง14อันดับ3นครหลวง10อันดับ4นครหลวง9้าอันดับ5นครหลวงหนึ่งอันดับหนครหลวง5อันดับ7นครหลวง8อันดับ8นครหลวงหอันดับ9นครหลวง3และอันดับ10นครหลวง12ค่ะ จากกิจกรรมงานบุญภายในประเทศค่ะเราไปร่วมอนุโมทนาบุญนะคะกับการสั่งสมบุญสร้างบารมีของยอดกัลายาณมิตรในต่างแดนกันบ้างติดตามได้ในช่วงของ r ว d News กับคุณยุภาบัณฑิตวุทิสกุลค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับช่วงเว r ร์นิวส์ในวันนี้เราก็ได้รวบรวมภาพกิจกรรมงานบุญจากต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะซึ่งในวันนี้เรามีภาพกิจกรรมงานบุญดีๆณวัดพระธรรมกายโอซากา้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีจุดโคมมาคาประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาคาบูชาค่ะ เมื่อวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายโอซากา้าประเทศญี่ปุน่นได้จัดพิธีจุดโคมมาคาประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาคาบูชาโดยได้รับความเมตตาจากพระมหากิติริศอิทธิยาโนเป็นประธานสงฆ์โดยพิธีกรรมภายในงานทุกท่านได้ร่วมพิธีกล่าวคำอารัธนาศีลห้าพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารโดยมีกไกลนมิตรกาณาอาราบะ กลยาณมิรพรพานยานากิเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายเครื่องทัยธรรมโดยมีกลยา,าณมิตรสาวิตรียามาโมโตะกลยา,าณมิตรยาวรักษ์มาสิดะเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายโคมมาคาะประทีปโดยมีกลยา,าณมิตรทัศน์เสียงใสกลยา,าณมิตรสุภานีคาคุตะเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกรรมภาคบ่ายเป็นพิธีบุพเาเพตพลีครั้งที่51เนื่องในวันพระสำหรับผู้แทนจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยคือกาลยานมิตรกานดาอาราบะผู้แทนจุดทูบเทียนหน้าตู้พระธรรมคือกาลยานมิตรพรพันยานากิส่วนผู้แทนจุดทูบหน้ารูปผู้วายชนคือกาลยานมิตรชดารัตคาโต พิธีกรรมภาคเย็นเป็นพิธีเวียนประทักษินและจุดโคมมาคาประทีปถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งประธานฝ่ายสงฆ์คือพระมหากิติริศอิทิยาโนส่วนประธานจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุคือไกรยามิตรสุภานีคาคุตาจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันจุดโคมมาคาประทีปและเดินประทักศิล รอบแท่นบูชาพระบรมสารีริกธาตุก่อนที่จะประกอบพิธีจุดโคมประทีปเอกโดยมีกาลยนานมิตรแก้วตาสุมิดะกาลยนานมิตรวีนามาสุกกายานมิตรชดารัตคาโตกาลยนานมิตรปัตนาพรมิกิกาลยนานมิตรนิภารัตศรีชนะกาลยนานมิตรชาริสามิตะเป็นประธานจุดโคมประทีปเอกนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้ให้โอวาท เกี่ยวกับวันมาค้าบูชาและเชิญชวนสาธุชนมาร่วมกันสั่งสมบุญต่างๆกับทางวัดพระธรรมกายโอซาก้าด้วยค่ะด้านวัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีอุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วผ่านทางระบบซูมค่ะโดยภายในงาน คณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกับป่าวัตนสูตรและนำปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสผ่านระบบซูมก่อนที่จะประกอบพิธีอารัธนาศีลหและพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคือกาลยานมิตรวรไทยประเสริฐ ส่วนพิธีกล่าวคำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลโดยประธานนำกล่าวคือกลัลยาณมิตรแพงตาและกลัลยาณมิตรบุญสรีหราชพร้อมกันนี้ตัวแทนคณะเจ้าภาพก็ได้ถวายปัจจัยและธยธรรมแด่คณะสง์ นอกจากนี้สาธุชนทุกท่านยังได้ร่วมฟังเทศเรื่องหน้าที่กัลายาณมิตรผ่านระบบซูมซึ่งได้รับความเมตตาจากพระใบดีกาสุพรรณรัตนวันโนพระอาจารย์ประจำวัดพระธรรมกายแคนซัสสำหรับพิธีกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้ถ่ายทอดผ่านทางระบบซูมเพื่อให้สาธุชนทุกท่านได้มีส่วนร่วมทุกกิจกรรมงานบุญ ที่ทางวัดได้จัดขึ้นเสมือนได้ร่วมบุญอยู่ที่วัดถึงแม้ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิดส9เที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกก็ไม่ถือเป็นอุปสรรคในการสั่งสมบุญแต่อย่างใดค่ะ ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆก,กิจกรรมงานบุญด้วยนะคะที่แต่ละศูนย์ได้ส่งภาพงานบุญดีๆมาให้ได้รับชมกันซึ่งเรื่องราวดีๆกิจกรรมดีๆที่ชาวพุทธได้ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลนั่นก็คือการเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมดีๆเหล่านี้ยังคงถือปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันค่ะ และเวอร์นิวส์ในช่วงนี้ได้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งภายในและต่างประเทศนะคะและสำหรับในช่วงนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะได้ติดตามรายการพิเศษมุ่งสู่5ล้านซูมในวันคุ้มครองโลก Earth Day My Birthday สวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีในเวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกาวันจันทร์ที่1มีนาคมนี้นะคะโดยพระครูประลัดสุวิศสุ วิชาโพถ่ายทอดภาพจากพระมหาธรรมกายเจดีติดตามชมได้ที่ www.zoom072.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02831 1 0 0 0ค่ะ และสำหรับสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะยังคงต้องเน้นย้ำมาถึงคณะพารมีสูตรสมณีรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาสังสมบุญที่วัดที่ศูนย์ทั้งภายในและต่างประเทศให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมสามารถติดตามบุญนิวส์ได้นะคะทาง gbnus.com ทาง Facebook บุญนิวส์ทีวี และทาง YouTube ค่ะบุญนิวช anel ส่งข่าวดีๆมาให้พวกเราเผยแพร่ได้ทางอ e ีเมลค่ะ tv dmcnews gmail.com ปิดท้ายกันในช่วงนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าธรรมะทีโปรธรรมะสารโนจงมีธรรมเป็นเกราะมีธรรมเป็นที่พึ่งสำหรับวันนี้ดิฉันปาริชาติกาลเกตรพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวทุกท่านต้องลาไปก่อนขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ